สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่ในคอเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างก็มาจากบนลงล่างไหลมาจากจมูกโพรงจมูกไซนัสมากองอยู่ที่คอหรือ2มาจากหลอดลมข้างล่างไหลขึ้นมาหากขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรคทางปอดผมอะไรก็ตามมากองอยู่ตรงนี้จริงๆและหรือกลุ่มที่3คือไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากหลอดอาหารกดไหลย้อนขึ้นมาแล้วมากัดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวกล่องเสียงหรือบริเวณนี้เองที่มีปัญหางั้นเราจะแบ่งตำแหน่งที่ผลิตเมือกมา4ตำแหน่งนะครับสุดท้ายจะมากองอยู่ที่คอเราดังนั้นอย่างที่ผมบอกเสมหะที่มาจากคอที่ไหลจากบนลงล่างส่วนใหญ่มาจากจมูกไซนัสที่ไหลมากองอยู่ที่คอเนี่ยมีโรคอะไรได้บ้างอันนี้คือสิ่งสเต็ปที่1คือแพทย์จะหาสาเหตุให้คุณว่าเสมหะของคุณมาจากไหนโรคที่มักจะมาจากโพรงจมูกหรือหลังจมูกหรือคอหรือไซนัสก็เป็นไม่อะไรฮะโรคภูมิแพ้เรื้อรังนะครับโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังนะครับอันนี้คือโรคที่เราเจออยู่บ่อยๆก็จะมีโรคที่เจอไม่บ่อยไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นมีลิสีดวงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ครับผมว่าเราไม่ต้องรู้ลึกแต่ให้รู้ว่าแพทย์ของคุณเนี่ยจะช่วยในการหาว่าเป็นแหล่งผลิตเมือกหรือไม่นี่คือตำแหน่งที่1ที่มาจากบนนอกจากหาแล้วการซักประวัติเนี่ยจะเป็นตัวช่วยมากเช่นประวัติค่อนข้างตรงไปตรงมาหน้าฝนนะฮะหรือฤดูหนาวหรือสัมผัสฝุ่นสัมผัสเกสรดอกไม้จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับหรือมีน้ำมูกไหลลงคอคันคอ อย่างเงี้ยเสมหะอยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือประวัติตรงไปตรงมาหรือมีไซนัสอักเสบเช่นมักจะปวดโหนกแก้มปวดบริเวณเหนือขอบเบ้าตานะครับบางครั้งอาจจะมีน้ำมูกมีกลิ่นโรคกลุ่มที่2ก็คือหลอดลมส่วนล่างหลอดลมส่วนล่างของผมเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วโรคปอดผมเนี่ยมีตั้งแต่โรคตัวหลอดลมนะฮะมีหลอดลมส่วนกลางแล้วก็หลอดลมส่วนปลายโรคทางเดินหายใจและปอดเนี่ยสามารถผลิตเมือกได้นะโรคที่คลาสสิกเลยที่เรารู้ก็คือถุงลมโป่งพองนะฮะพวกนี้ก็จะผลิตเมือกมากเป็นพิเศษแล้วเมือกก็จะถูกขับขึ้นมานะครับโรคที่2ก็พวกหลอดลมโป่งพองนะฮะอย่างวันนี้ผมก็มีคนไข้มาด้วยเรื่องไอเรื้อรังมีเสมหะเรื้อรังแต่เจอว่าเป็นหลอดลมโป่งพองพอหลอดลมโป่งพองมันก็จะอุ้มเสมหะวันดีคืนดีเสมหะก็จะมาขับออกมาแล้วมากองอยู่ที่คอโรคอื่นๆนอกเหนือจากพวกถุงลมโป่งพองหลอดลมโป่งพองแล้วก็จะเป็นพวกหอบหืดภาวะหลอดลมไวหลอดลมอักเสบเรื้อรังติดเชื้อเรื้อรังนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัณโรคอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกบนมาจากข้างล่างขึ้นบนเนี่ยแพทย์ก็จะช่วยหาสาเหตุนะครับ